ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลหลังจากที่มีภาพเสาไฟฟ้าที่มีสายสื่อสารเกะกะรกหูรกตาพันกันนัวเนียเหมือนกับกองขยะบนอากาศยังไงอย่างนั้นและล่าสุดกทม.ก็จับมือกับกสทช.นะครับดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินใน12เส้นทางเพื่อปรับศักยภาพใหม่ให้กทม.แลดูสวยสะอาดตาสบายใจมากยิ่งขึ้นจะมีเส้นทางไหนกันบ้างวันนี้มาดูกันครับเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของทัศนียภาพในกทม.อีกทั้งเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนกทม.จึงร่วมมือกับกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำการนำสายสื่อสารลงใต้ดินรวม12เส้นทางในระยะทางรวม 48.7 กิโลเมตรโดยมี5เส้นทางหลักคือ 1. ถนนจรัญสนิทวงศ์ช่วงจากสะพานพระราม7ถึงแยกท่าพระระยะทาง12กิโลเมตร 2. ถนนพหลโยธินจากแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์หลัก4ระยะทาง 7.7 กิโลเมตร 3. ถนนรัชดาภิเษกจากแยกอสมทถึงแยกรัชวิภาระยะทาง 7.2 กิโลเมตร 4. ถนนพระราม4จาก3ย่านมิตรทาวน์ถึงแยกคลองเตยที่จะมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในระยะทาง6กิโลเมตร 5. ถนนสิรินธรช่วงจากแยกบางพลัดถึงแยกบรมราชชนนีระยะทาง3กิโลเมตรครับนอกจากนี้ก็ยังมีย่านถนนเพชรบุรีจากแยกประตูน้ำถึงแยกมักกะสันถนนอโศกจากแยกอโศกเพชรบุรีถึงแยกอโศกสุขุมวิทและถนนราชวิถีจากแยกสะพานกรุงธนถึงแยกถนนพระราม5รวมทั้งสิ้น12เส้นทางรวม 48.7 กิโลเมตรครับคาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้นะครับโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินทั้ง12เส้นทางรวมระยะทาง 48.7 กิโลเมตรก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแน่นอนครับจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยมีความสวยงามสะอาดตาและตระการตามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ